ร่วมเปิดศึกโดยนิวโรเบียนวิตามิน B1 62บรรเทาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบไทยประกันชีวิตเอาละครับเงินทองทองเงินทองทองครับสำคัญมากครับผมและเป็นเรื่องเงินทองทองที่ดีด้วยว้าวถ้าอย่างนั้นเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้โบนัสเต็มกระเป๋าราศีมิถุนพี่ป้องพี่ป้องทำไมถึงเป็นพี่ป้องครับแต่สามอาทิตย์ที่แล้วเขาตกงานนะอาจจะเป็นช่วงดวงตกตอนนั้นแต่ตอนนี้อันนี้ใช้สมองไหมตอนมาเล่นเกมมันอาจจะเกื้อกันไปมาอาจจะแบบผ่านมา2อาทิตย์แล้วมันดูมันอาจจะตกงานอาจจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยแป๊บเดียวก็ช่วงนึงที่พี่ป้องบอกไงว่าแบบคราวที่แล้วบอกว่าช่วงนี้แบบมีเวลาแบบว่ามีเวลาว่างให้ตัวเองหน่อยแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมีงานเข้ามาอีกพองานแน่นๆเพราะเดี๋ยวก็ต้องไปจีนแล้วอะไรเงี้ยอีก 2-3 เดือนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นพี่ป้องเพราะว่าด้วยแบบว่าราศีเขาดูแบบว่าราศีจับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคุณป้องนวัดพี่ป้องนะครับใช่ครับมาถึงคุณสมจิตชาชักอุ้ยโอ้โหพี่สมจิตตอบว่าราศีนี่ครับพี่บอลพี่บอลเคยร่วมงานแล้วก็ดูตาม Facebook เค้าดูตาม IG เค้าทำงานเยอะนะครับทำงานเยอะแล้วแต่ว่าการใช้จ่ายเค้าก็เยอะเพราะเค้าดูแลลูกน้องดูวงเยอะเป็นวงแต่เชื่อว่าสิ่งที่เค้าทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เค้าทำแล้วสะสมขึ้นมาเรื่อยๆสะสมมาเค้าเหนื่อยทุกวันแต่เค้าไม่รู้ว่าสิ่งที่สะสมมามันคือถ้าวันนึงพอมาดูบัญชีแล้วอาจจะพอกพูนขึ้นมาโบนัสเต็มกระเป๋าเต็มแบงค์เลยก็เป็นได้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคุณบอลครับน่าจะเป็นคุณบอลแล้วพี่มุกก็ตอบว่าราศีราศีสิงห์พี่ก้องแฉงพี่ตอบพี่ก้องแฉงอีกครั้งนึงก็เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีธุรกิจเยอะเพิ่งเปิดคลินิกคลินิกเขาเนี่ยนะน่าจะได้ทำเงินสูงแล้วก็สำคัญคือเห็นไปเที่ยวบ่อยก็ต้องมีตังค์นะช่วงนี้ก็ต้องได้โบนัสแหละบุกโกว่าถึงไปเที่ยวบ่อยขนาดเนี้ยแล้วพี่ก้องครับผมตอบว่าราศีคือราศีเมถุนหรือมิถุนนะครับพี่ป้องของเราถูกต้องค่ะเพราะอะไรจ๊ะที่มองเป็นป้องเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงในบ้านพี่รักเขาทุกคนเลยตั้งแต่เขาเล่นละครมาแบบโดนมากสำหรับที่ผ่านมา2018เนี่ยเราแบบเฮ้ยมันน่าจะเป็นวัยเป็นช่วงจังหวะเขาที่เขาไม่ได้แสดงเลยเนาะดูไหมมันเป็นตัวตนของเขาเหมือนแล้วโอ้โหมันเป็นชีวิตเขาเลยอ่ะเล่นดีการแสดงดีการแสดงดีมากมาพี่ป้องมาถึงพี่บอลนะครับครับผมพี่บอลตอบว่าราศีตุลน้องครีมครับผมทำไมเพราะดูแล้วนะโบนัสไม่เกี่ยวกับโบนัสหรอกเพราะหนูไม่ได้ทำงานบริษัทใช่ไหมคะแต่ว่าคือดูดูมีออร่าสวยขึ้นเยอะเลยเนาะนักเอกสวยขึ้นสวยมากแล้วผมบอกเลยว่าเอ้านักเอกทุกวันนี้มันจะมีขึ้นลูกใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยดูเลยเขามีสง่าราศีมากมีดูดีจริงสวยนี่แค่มีออร่านี่ขนาดมีออร่ามีอยู่ชุดสวยแล้วมีสีสันแล้วไม่เห็นือมองชุบติดตามดูตลอดชุบข้าวแต่ละชุบโอ้โหสุดยอดบอกได้เลยยืนชาชักอย่างเดียวยืนกินชาชักแล้วได้ได้มองกางเกงยี่ห้ออะไรกางเกงอะไรอ่ะดูมาอะไรวะมึงเหมือนพวกงูเปิดปากกระสอบแล้วพุ่งพวดอะอะไรไม่ไหวอ่ะแจ็คพอพี่บอลมาอะไรอ่ะเป็นไรอ่ะผมชอบครับอยากเล่นครับแต่ลองผมดีกว่าลองผมมีเตรียมมาแล้วคุ้มมากครับทุกคนรอคอยได้ครับเตรียมหาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำอย่างนี้นี่ผมบอกเลยเตรียมหาหนึ่งสองแต่ว่าราศีเฮ้ยตีไม่น่าดักมุกผมเลยให้มันแบบนี้ดูนี่อะไรก็เล่นไปสิเอามาใหม่1 2 3ราศีกลับบ้านไปนอนไปเชื่อพี่นะฟังพี่นะเก็บเงินสก้อนออกจากวงการไปขายก๋วยเตี๋ยวพี่โหน่งไปขอซื้อไปใช้พี่โหน่งเขาซะไปต่อใครตัวเองครับต่อตัวเองทำไม
พราะว่าผมมีช่วงนึงที่ผมรวยๆก็คือหลอกขายรองเท้าพวกดาราเงี้ยครับก็เป็นเงินควันทุนของผมครับแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นโบนัสของเราใช่เป็นโบนัสของเราที่เราไปหลอกเข้ามาอะไรเงี้ยครับแต่เรื่องรองเท้านี่เป็นไงพี่รองเท้าอะไรรองเท้ากูไม่มีเออไม่มีใส่ดอเช่ตัดปุยป้ายตอบว่าราศีราศีพิจิกพี่มอยอ้าวอีกแล้วค่ะไปจำวิชาโหราศาสตร์มาอีกแล้วช่วงนี้ราศีพิจิกข้อแรกมันก็ราศีพิจิกมรณะดาวบริหารมรณะเอออันนั้นเราไม่ได้ดูละเอียดไงว่าโดนเสาอริเลงไงโอ้โหมีเสาอริเลงใช่แต่ว่าอันนี้พฤหัสวิ่งเข้าสู่ราศีพิจิกจริงๆแล้วดาวพฤหัสหมายถึงความมั่งคั่งมั่นคงเกี่ยวกับเงินทองโอ้แสดงให้มีสติปัญญาเพิ่มมากขึ้นด้วยดีนะเราจะได้มีสติปัญญานะฟอยนะอันนี้ทั้งตอบและหลอกด่าครับสองเด้งหรือว่าคมมาถึงสาวสวยของเราครับน้องมอตอบว่าราศีสิงค์พี่ส้มเช้งทำไมถึงเป็นพี่ส้มเช้งจ๊ะพี่เขาสวยขึ้นมากค่ะแล้วก็ทำธุรกิจด้วยก็คิดว่าสิ้นปีละไตรมาส4แล้วน่าจะมีโบนัสค่ะคือไองานคลินิกของเขานี่แหละใช่ไหมที่พาคนไปฉีดแล้วเป็นไงเอามาพาดครึ่งนึงอ่ะเขาเป็นอยู่แล้วเขาเป็นอยู่แล้วรักษาคือมันเขาเป็นข้างขวาพอฉีดปุ๊บข้างขวาหายเลยเออแล้วข้างซ้ายล่ะมาเป็นข้างซ้ายแทนพูดถึงเรื่องนี้เรื่องจริงนะหลายๆคนที่มาเป็นดาราใหม่ๆเนี่ยพอเราเป็นดาราสักพักทุกคนชอบถามว่าพี่ส้มไปทำอะไรมาอย่างล่าสุดคือยอมรับเลยว่าเป็นไปทำจมูกมาแต่พอทำจมูกปุ๊บมันจะมีเอฟเฟกต์ปากมันจะเชิดขึ้นเขาบอกทำปากไม่ได้ทำปากอันนี้คือทำจมูกและปากมันเชิดขึ้นจริงๆและล่าสุดเราก็เฮ้ยทำเอฟเฟกต์ดีแบบนี้เราทำดีกว่าเราก็เลยไปฉีดปากพอฉีดปากปุ๊บนมโตขึ้นเฮ้ยไม่ได้เอฟเฟกต์นะคะไม่ได้ทำแล้วทำไมเสร็จแล้วเราก็เลยไปทำนมไปทำนมปุ๊บข้างล่างบึ้มวันนั้นพี่ไปทำอะไรมาวันนั้นพี่ไปกูไม่ได้ไปไหนเลยโอ้ยแจ็คเอ้ยมะพร้าวสิลูกอ่ะพี่ป้องครับแล้วพี่ป้องตอบว่าราศีไม่เอามุกไม่เอามุกแบบเปิดมาแล้วปังบ้างเหรอแล้วพี่ป้องตอบว่าราศีดูดีอยู่ยากแล้ววงการบันเทิงเลยอะคิดว่าเป็นคลินิกพี่ส้มเช้งเนี่ยคือเพิ่งเปิดใช่ค่ะแต่อนาคตเนี่ยร่ำรวยแน่นอนแต่ชาชักในตำนานที่เรารอคอยกันมาตั้งแต่เทปที่แล้วจนมาเทปนี้ยังไม่ได้สัมผัสเลยมีตั้ง38สาขาครับเอาง่ายพี่ถ้ากำไรสักสาขาละ1,000 บาท38,000ต่อวันไม่เขายังบอกไม่หมดนะคือเขาเปิดมา38สาขาแต่ที่ปิดไปอ่ะ36แล้วตอนนี้เหลือ2แล้ว2ที่ตอนนี้เหลือ2ที่เหลือ2ที่คือของเข้าของเมียครับขายดีขายดีคือถ้ากำไรสาขาแล้วไม่ต้องเยอะแต่เยอะสาขาคราวนี้รวยแน่นอนแน่นอนก็คิดว่าน่าจะเป็นพี่สมจิตมาถึงน้องพรีและน้องพิมตอบว่าราศีราศีธนูพี่โมเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่โมเนี่ยเขาก็มีธุรกิจเขาก็ขายเสื้อแล้วเมื่อกี้ก็คุยกันลูกขายเสื้อเหรอค่ะเสื้อผ้าผู้หญิงอ๋อเสื้อผ้าผู้หญิงแบบง่ายๆมีใครได้ยินบ้างว่าโมพูดอะไรเขาพูดใช่ไหมพี่ฟังฟองนู่นเป็นไงเงียบกิ๊บเราทำเสื้อผ้าใช่เราก็คือจริงๆก็ขายมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าอยู่ดีๆช่วงนี้เหมือนเมื่อกี้ก็คุยกันว่าเออเขาก็ขายดีขึ้นนี่มันก็จะสิ้นปีแล้วไงคะคือคนก็จะเริ่มหาเสื้อผ้าเพื่อที่จะไปเที่ยวต่างประเทศกันแล้วค่ะก็เหมือนอาจจะเป็นโอกาสที่เราได้อินคัมเข้ามาที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่เคยได้มาถึงอาโปครับอาโปตอบว่าราศีราศีกันครับผมราศีกันพี่ปุยฝ้ายดูจ้ะถึงเป็นปุยฝ้ายไม่คือโปได้เห็นผลงานเขาแล้วโปก็รู้สึกว่าเขามีความรักในสิ่งที่ทำซึ่งน่าจะไปได้ไกลก็เลยคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเลยนี่คุยเป้าตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้งานแน่นตลอดถูกไหมค่ะเนี่ยดูสิซื้อนาฬิกานาฬิกาถอยรถใหม่อีกผมก็ถอยรถใหม่ย่ออะไรทำไมครับออกมาใหม่ถอยย่ออะไรขับเลยตูแล้วก็ถอยมาใหม่บ้านก็ออกใหม่ใช่ไหมโถบ้านคุณธรรมดาบ้านผมนี่ทำเลดีมากทำเลดีนะติดอะไรมั่งฝั่งซ้ายติดทางด่วนโอ้โหเตรียมพาเพราะว่าตัวบ้านติดธนาคารครับผ
ผมบอกให้คุณตั้งตัวก่อนเอาไว้คุณตั้งตัวกันก่อนอะเลยไปไอ้น้องพี่อยู่นี่พี่อยู่นี่แม่ซ่อมอยู่นี่เอาไปหาละบอลเล่นไปฝั่งซ้ายติดทางด่วนฝั่งขวาฝั่งขวาติดทะเลสาบและตัวบ้านติดธนาคารยังไงแล้วจะมีแค่แต่ว่าเริ่มหนีร้านนี้ตูนน้องพรีมเพราะอะไรเพราะว่าพรีมเพิ่งเรียนจบใช่ไหมใช่ใช่คือพอพรีมเนี่ยเพิ่งเรียนจบเพราะฉะนั้นเวลาในการทำงานของเขาเนี่ยก็จะเยอะขึ้นน้องดูเป็นสาวขึ้นมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวละครพรีเซนเตอร์อะไรเข้าน้องแน่นอนเรียนจบดวงเปลี่ยนไงว่างขึ้นแบบว่าเรียนเสร็จแล้วก็รับงานได้เต็มที่พร้อมทำรับงานเต็มที่แล้วโอเคขอบคุณมากยอดเดี๋ยวว่าแต่ผู้ร่วมศึกทั้ง12คนเลยครับที่อยากจะถูกฟันทิ้งคุณผู้ชมทางบ้านก่อนลุ้นอยากจะให้เป็นราศีของตัวเองกันอยู่แน่ๆเลยใช่ไหมครับแม่ก็โบนัสเต็มกระเป๋าใครๆก็อยากได้อ่ะๆไม่รอช้าแล้วครับเฉลยเลยดีกว่าอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ โบนัสเต็มกระเป๋าคือราศีราศีมิถุนราศีมิถุนราศีราศี